สลินิพุตัมปิสังฆภวันตังสรณังคัจฉามิธัมมัญจะภิกขุสังฆัญจะอุปาสิกังผู้ชายก็อุปาสกังมังสังโฆพาเลตุอัชชะสัคเคปาโนเปตังสรณังคตังข้าพเจ้าขอปฏิญญาณตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกขอพระคุณเจ้าทรงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้นับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึงที่ระลึกตราเท่าสิ้นชีวิตของข้าพเจ้านี้แลต่อไปขอเชิญท่านทั้งหลายนั่งสมาธิ ต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านกำหนดจิตทำสมาธิในท่านั่งในกายของเรานี้มีจิตเป็นใหญ่มีจิตเป็นหัวหน้ามีจิตเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วแต่จิตในขณะนี้กายกับจิตของท่านยังมีความสัมพันธ์คือรับรู้กันอยู่เมื่อท่านกำหนดรู้ที่จิตท่านก็ยังรู้ว่ากายยังมีเมื่อกายยังมีอยู่จิตของท่านก็รู้เรื่องของกายโดยไม่ได้ตั้งใจเวลานี้ท่านนั่งอยู่กายสบายไหมท่านก็รู้มีอะไรมาสัมผัสกายท่านไหมท่านก็รู้ความเจ็บปวดเกิดขึ้นที่กายท่านก็รู้เพราะกายกับจิตของท่านยังอยู่ด้วยกันยังไม่แยกจากกันถ้าหากว่าจิตของท่านกำหนดรู้ความสุขและความทุกข์หรือความเฉยๆที่เกิดที่กายสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเกิดขึ้นเมื่อกายยังปรากฏอยู่กับความรู้สึกเมื่อท่านกำหนดรู้กายอยู่สติไปตั้งอยู่ที่กายระลึกรู้อยู่ที่กายโดยเพียงแค่นึกรู้สึกว่ากายมีอยู่แม้ว่าท่านไม่ได้นึกเช่นนั้นท่านก็ยังรู้ว่ากายมีอยู่เมื่อจิตของท่านรู้สึกว่ากายมีอยู่เวทนาสุขทุกข์ย่อมเกิดขึ้นที่กายเมื่อท่านมีสติรู้อยู่ท่านก็รู้ว่าเวทนามีสุขทุกข์
เรียกว่าเวทนาสุขเรียกว่าสุขเวทนาทุกข์เรียกว่าทุกขเวทนาเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าอุเบกขาเวทนาเมื่อสติของท่านกำหนดรู้เวทนาสติไปตั้งอยู่ที่นั่นก็เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานความรู้ความคิดคิดว่านี่กายนี่เวทนานี่สุขเวทนานี่ทุกขเวทนานี่อุเบกขาเวทนาความคิดหรือรู้เป็นอาการของจิตเมื่อสติมากำหนดรู้พร้อมเกี่ยวกับความคิดเช่นนั้นถ้าสติตั้งมั่นหรือสติตามรู้รู้ความคิดอันนั้นเรียกว่าจิตตานุปัสสนาถ้าสติตั้งมั่นอยู่กับความคิดนั้นเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อหากว่าสุขเวทนาเกิดขึ้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นจิตปรุงแต่งธรรมชาติของคนเรามีความรู้สึกชอบความสบายถ้าหากจิตของท่านใฝ่หาความสบายโดยไม่อยากทำอะไรไม่ปฏิบัติบางทีอาจจะคิดว่าเลิกปฏิบัติก็ดีกว่าอยู่เฉยๆสบายดีแสดงว่าจิตของท่านใกล้ต่อความสบายปิดความสบายเมื่อจิตติดความสุขความสบายจิตก็มีความใคร่ในกามกามก็คือความสบายใคร่ในความสุขเพื่อไม่อยากทำอะไรเรียกว่ากามฉันทะความใคร่พอใจในความสบายเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตปรุงแต่งว่าจะปฏิบัติต่อไปดีหรือจะหยุดเพียงแค่นี้ความคิดเช่นนี้เป็นลักษณะของพยาบาทคือเป็นความคิดที่จะตัดรอนคุณความดีความคิดกังวลสงสัยว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดี ความหงุดหงิดงุนงานรำคาญบังเกิดขึ้นเรียกว่าอุทธัจจกุกุจจะเมื่อมีความฟุ้งซ่านรำคาญบังเกิดขึ้นวิกิกิจฉาความง่วงความง่วงอัวทินามิทะความง่วงเหงาหาวนอนเกิดขึ้นมาแทรกจิตก็ปรุงแต่งขึ้นมาว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดีหรือจะหยุดกันเพียงแค่นี้เป็นวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยลังเลใจไม่แน่ใจเมื่อตัดสินใจเด็ดขาดลงไปไม่เอาละเลิกดีกว่าพยาปาทะวิ่งเข้ามาตัดตอนเมื่อจิตมากำหนดรู้อยู่ที่นี้นิวรณ์ห้าคือกามฉันทะความใกล้ในความสุขสบาย
พยาพาทะความพยาพาทะความคิดเล็ดรอนหรือตัดรอนปุถะจะความฟุ้งซ่านลำคาญสีนามิทะความง่วงเหงาหาวนอนมิขีกิถาความสงสัยไม่เอาจริงถ้าจิตมากำหนดตัวอยู่ที่ตรงนี้อันนี้เป็นธรรมฝ่ายอกุศลเป็นนิวารณธรรมเป็นธรรมที่คอยกลางตั้นคุณงามความดีให้บังไม่ให้บังเกิดขึ้นจึงเรียกว่านิวรณ์หรือนิวารณะแปลว่าสิ่งปิดกั้นกั้นสมาธิไม่ให้เกิดกั้นปัญญาไม่ให้เกิดกั้นกุศลไม่ให้เกิดเพราะอันนี้เป็นธรรมฝ่ายอกุศลเมื่อจิตมากำหนดรู้ธรรมที่เป็นกุศลอกุศลเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าสติมากำหนดตั้งมั่นพิจารณาอยู่ที่ธรรมก็เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมะเป็นฐานที่ตั้งของสติจิตรู้ว่ากายมีอยู่และมีสติตั้งมั่นอยู่ที่กายอย่างน้อยก็ตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกก็เป็นส่วนหนึ่งของกายเพราะปอดเป็นผู้มีหน้าที่ทำหน้าที่หายใจเข้าหายใจออกเมื่อสติไปตั้งอยู่ที่ลมหายใจก็ได้ชื่อว่าสติไปตั้งอยู่ที่กายจัดเป็นอนาปานุสติด้วยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานด้วยในมหาสติปัฏฐานบัมพะบัมพะท่านจำแนกแจกวิธีการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมไว้อย่างกว้างขวางพิสดารแต่อันนั้นเป็นภาคปฏิบัติท่านเริ่มต้นแต่ให้พิจารณาผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกโดยความเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดบ้างโดยความเป็นธาตุสี่เป็นน้ำลมไฟบ้างเพื่อจะให้จิตหรือสติไปตั้งอยู่ที่กายจะได้เกิดความรู้ว่ากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาท่านให้เริ่มพิจารณาตั้งแต่กายภายนอกคือกายของคนอื่นหรือพิจารณาซากอสุภหมายถึงซากอสุภะ แล้วก็น้อมเข้ามาเปรียบเทียบกับตนเองเห็นอย่างไปเห็นซากศพที่นอนตายอยู่ท่านให้พิจารณาซากศพว่าเมื่อก่อนนี้ซากศพก็มีชีวิตจิตใจเดินเหินไปมาได้เหมือนเราบัดนี้เขาปราศจากวิญญาณแล้วก็มีแต่จะเน่าเปื่อยผุพังแล้วก็น้อมเข้ามาเปรียบเทียบกับตนเองว่าแม่เราก็เช่นกันเวลานี้เรามีกายมีใจมีจิตมีวิญญาณเราก็ยังเดินยังเดินเหินไปไหนมาไหนได้ทำอะไรได้ติปาถะเมื่อวิญญาณออกจากร่างแล้วร่างกายก็มีแต่จะเน่าเปื่อยผุพังผัดผมแผ่นดินเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเมื่อสลายตัวไปก็จะเป็นธาตุสี่เป็นน้ำลมไฟหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีร่างกายภายกายภายนอกกับกายภายในเป็นเช่นไรกายภายนอกเป็นเช่นไรกายภายในก็ย่อมเป็นเช่นนั้น
ทีนี้การพิจารณากายภายนอกสักแต่ว่ากายแต่ว่ามันเป็นกายของคนอื่นอันนั้นเรียกว่าเห็นกายภายนอกแต่เมื่อมาพิจารณากายของตนเองให้เห็นว่ากายของเราก็จะเป็นเช่นนั้นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแม้ปัจจุบันนี้จะยังสดสวยงดงามพอดูกันได้ แต่เมื่อแต่กายสลายลงไปแล้วก็จะเน่าเปื่อยผุพังเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกแล้วเราจะได้รู้ได้เห็นว่ากายของเรานี่สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขากายเป็นแต่เพียงกายกายเป็นแต่เพียงสมมติปัญญัติกายนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ที่สมมติว่าบุคคลตัวตนเราเขาได้สัตว์นั้นเป็นแต่เพียงสมมติปัญญัติตามภาษาโลกแต่เมื่อความเป็นจริงแล้วสมมติบัญญัติอันนี้เป็นกายก็สักแต่ว่ากายเท่านั้นในเมื่อเรามาพิจารณาเห็นกายภายในคือกายของเราเป็นฉะนั้นเรียกว่าพิจารณากายในกายถ้าสติไปตั้งมั่นอยู่ในการพิจารณากายโดยยึดเอากายเป็นอารมณ์ตั้งมั่นอยู่ที่ตรงนั้นจนกระทั่งว่าในขณะที่พิจารณาในสมาธิก็เป็นเช่นนั้นออกจากสมาธิไปแล้วสติก็กำหนดตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดซึ่งเป็นเรื่องของกายก็เรียกว่าสติไปตั้งอยู่ที่กายเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าสติเพียงแค่ว่าควบคุมบังคับให้ระลึกไปในกายคือระลึกถึงผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นอันนี้เรียกว่าเป็นท่าปฏิบัติเป็นสติปัญญาธรรมดาแต่ถ้าหากว่าจิตมีสติกำหนดรู้เรื่องของกายอยู่ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติจะตั้งใจก็กำหนดรู้ไม่ตั้งใจก็กำหนดรู้กำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตทุกลมหายใจสติไม่พลากจากกายไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำผู้คิดสติก็รู้พร้อมอยู่ที่กายตลอดเวลาอันนี้เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าสติตั้งมั่นไม่หวั่นไหวก็เป็นมหาสติปัฏฐานในเมื่อสติมาตั้งมั่นอยู่ที่กายและระลึกรู้รู้อยู่ที่กายตลอดเวลาเรื่องเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเราไม่ได้ตั้งใจจะกำหนดรู้ไม่ได้ตั้งใจจะพิจารณาจิตของเราก็รู้เองเพราะจิตมีกายกายเป็นที่เกิดแห่งเวทนาเมื่อจิตมาจดจ่อเอาใจใส่ต่อกายอะไรเกิดขึ้นที่กายจิตของเรารู้หมดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจิตมาตั้งมั่นอยู่ที่กายเอากายเป็นอารมณ์สติตั้งมั่นอยู่ที่กายแม้แต่ความคิดที่เกิดขึ้นก็เพราะอาศัยกายนั่นแหละเป็นเครื่องมือเมื่อมีกายอยู่จิตก็มีความคิดความคิดที่เกิดขึ้นนั้นแม้เราไม่ได้ตั้งใจจะกำหนดรู้จิตของเราก็จะรู้เพราะการคิดเป็นเรื่องของจิต ในเมื่อสติของเราไปตั้งมั่นอยู่กับความคิดที่คิดอยู่ในปัจจุบันคิดอะไรขึ้นมาก็รู้คิดอะไรขึ้นมาก็รู้
แต่ความคิดนั้นคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดมั่นอะไรไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนสติกำหนดตั้งมั่นอยู่ที่ความคิดนั้นเรียกว่าจิตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ทีนี้ความคิดที่ปรุงแต่งนั้นอาศัยเวทนาเป็นสิ่งหนุนสุขเวทนาเป็นเหตุให้จิตมีความเพลิดเพลินยินดีทุกขเวทนาเป็นเหตุให้จิตเกิดความไม่พอใจหรือบางทีอาจจะเกิดคับแคบใจในเมื่อกิเลสที่เป็นตัวการคือความใฝ่ในความสุขความสบายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในขณะนั้นทีนี้พอนั่งไปปฏิบัติไปบางทีก็เกิดทุกขเวทนาบางอย่างเกิดขึ้นมีความรู้สึกว่ามีอาการง่วงแล้วก็เกิดปวดต้นคอหรือบางทีหายใจอึดอัดซึ่งนักปฏิบัติทั้งหลายจะต้องผ่านสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแหละเป็นชนวนให้เกิดความหงุดหงิดโง่งานรำคาญในเมื่อจิตมากำหนดรู้อยู่ที่ความหงุดหงิดโง่งานรำคาญจิตก็เริ่มกำหนดรู้เรื่องของธรรมแล้วก็จะมองเห็นนิวรณ์ทั้ง5ได้ชัดเจนคือมองเห็นความใคร่ในความสุขสบายทำให้เกิดขี้เกียจขี้คร้านมองเห็นได้ชัดแล้วก็มองเห็นความหงุดหงิดรำคาญอุทจักขุกุจจาได้ชัดเจนและยิ่งเกิดความง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาแทรกด้วยเราก็มองเห็นได้ชัดเจนเราเกิดสงสัยว่าจะปฏิบัติต่อไปดีหรือจะหยุดเพียงแค่นี้เราก็มองเห็นได้ชัดเจนในเมื่อเราเกิดความสงสัยว่าจะปฏิบัติต่อไปหรือจะหยุดแค่นี้พยาปาทะคือตัวคอยตัดรอนได้โอกาสก็วิ่งเข้าไปตัดพอตัดลงไปแล้วเราก็จะได้ว่าเอาแค่นี้พอแล้วเอาไว้วันหลังปฏิบัติต่อใหม่ทีนี้ถ้าหากว่าจิตของเราเป็นอย่างนี้เรื่อยไปพอเกิดหงุดหงิดขึ้นมาแล้วก็เอาละแค่นี้ฝากไว้วันหลังจึงปฏิบัติต่อใหม่เราก็จะไม่ได้ประสบกับความสำเร็จเพราะอันนี้มันเป็นนิวรณ์ที่คอยตัดรอนคุณงามความดีถ้าจิตของเรามาตั้งสติพิจารณาคุณโทษแห่งนิวรณ์5ดังที่กล่าวแล้วก็พยายามหาอุบายปลดเรื่องอุบายปลดเรื่องนิวรณ์5ก็คือเอาตัวนิวรณ์5นั่นแหละเป็นเครื่องแก้คือพิจารณาหาโทษของให้เห็นโทษของนิวรณ์โดยพิจารณาว่ากามฉันทะถ้าเราทำจิตให้ไปติดในความสุขความสบายจนเกินไปอย่างไม่มีเหตุผลก็จะทำให้เราเสียการเสียเวลาเสียการปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินี่ก็ย่อมลงทุนลงแรงบ้างพอสมควรต้องอาศัยความอดทนถ้าเราใช้ขันติความอดทนปฏิบัติไปสักพักหนึ่งนิวรณ์5ทั้งหลายนั้นย่อมสงบระงับไปได้เพราะพลังของสมาธิถ้าหากามฉันทะความใกล้หรือความสุขเกิดขึ้นให้กำหนดสติรู้ถ้าพยาปาทะมันเกิดขึ้นก็กำหนดสติรู้ถ้าอุทจจะอุคคุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญเกิดขึ้นก็กำหนดสติรู้
ถ้าจินมิทะความง่วงเหงาหาวนอนเกิดขึ้นกำหนดสติรู้ความลังเลสงสัยเกิดขึ้นกำหนดสติรู้โดยเอาสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ของจิตเป็นที่ระลึกของสติกำหนดจดจ้องพิจารณาอยู่อย่างนั้นในเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นแล้วก็จะเกิดสมาธิความมั่นใจซึ่งอาศัยขันติความอดทนพิจารณาให้จิตของเรารู้แจ้งเห็นชัดในคุณและโทษของธรรมคือนิพพานเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงรู้ชัดแล้วจิตของเราก็จะปล่อยวางเข้าไปสู่ความสงบแล้วเราก็จะได้สมาธิเพราะอาศัยธรรมะคือนิพพานเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่ระลึกของเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นที่ที่เป็นที่ตั้งของสติเป็นเครื่องรู้ของจิตธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกถ้าเราตั้งใจจดจ่อพิจารณาเพ่งดูอยู่จิตจะสงบเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นแผนการปฏิบัติมหาสติปัฏฐาน4กำหนดพิจารณากายเวทนาจิตและธรรมเรากำหนดหมายเอาง่ายๆคือพอนั่งสมาธิปั๊บลงไปกำหนดรู้จิตกิริยาที่ตั้งใจกำหนดรู้จิตนั้นเราอาศัยประสาททางกายเป็นเครื่องช่วยถ้าจิตไม่มีกายแล้วไม่มีความตั้งใจจะทำอะไรจะคิดอะไรเพราะจิตเป็นธาตุรู้อยู่เฉยๆถ้าลำพังแต่จิตดวงเดียวที่ถอดออกไปจากร่างอันนี้เขาจะไปลอยเด่นใสสว่างไม่มีตัวไม่มีตนคิดไม่เป็นอยู่เฉยๆแต่ถ้ายังมีความสัมพันธ์กับกายนี้อยู่คิดเป็นเพราะมีเครื่องมือคิดเป็นแต่เพียงพลังงานร่างกายเป็นเครื่องมือคิดเหมือนกระแสไฟฟ้าในเมื่อกระแสไฟฟ้าวิ่งเข้าไปสู่แม่เหล็กและทองแดงเกิดความหมุนพอหมุนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดความเคลื่อนไหวทำให้เกิดพลังต่างๆขึ้นมาได้ดังนั้นในเมื่อกายมีอยู่จิตย่อมมีความคิดเพราะกระแสของจิตไปกระทบกับร่างกายเครื่องมือของกายเราคิดได้เพราะอาศัยประสาททางสมองเพราะฉะนั้นในเมื่อเรากำหนดรู้ที่จิตของเราเราย่อมรู้ว่าในกายของเรานี่มีอะไรบ้างอย่างน้อยก็รู้ว่ากายของเรามีศีรษะ1มีแขน2ขา2มีลำตัวมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อเราตั้งใจกำหนดรู้อย่างนี้เรียกว่ากำหนดรู้กายทีนี้ในเมื่อเรากำหนดรู้กายอยู่เพราะกายเป็นที่เกิดของสิ่งต่างๆสุขเกิดที่กายทุกข์เกิดที่กายแต่เพราะใจเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในกายนี้กายเป็นที่เกิดของความเจ็บแต่ความเจ็บอันนี้จิตเป็นผู้รับรู้ทีนี้ถ้าจิตไม่มีกายก็ไม่รู้จักเจ็บเพราะฉะนั้นเวทนาเกิดที่กาย
สุขเวทนาก็เกิดที่กายทุกขเวทนาก็เกิดที่กายหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็เกิดที่กายเมื่อเรากำหนดรู้ว่ากายมีอยู่เราจะรู้พร้อมทั้งเวทนาจิตและธรรมจิตก็คือตัวผู้รู้ธรรมก็คือสิ่งที่กำหนดรู้อยู่เรากำหนดรู้จิตกำหนดรู้อารมณ์คือจิตกำหนดรู้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันในเมื่อจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีตินิพพาน5กามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทจักขุกุจจาก็หายไปทีนี้เมื่อสมาธิจิตสงบละเอียดลงไปจนกระทั่งตัวหายไปหมดแล้ววิตกวิจารปีติสุขก็หายไปหมดเพราะสิ่งเหล่านี้อาศัยกายเกิดถ้าไม่มีกายวิตกวิจารปีติสุขก็ไม่มีได้เพราะฉะนั้นเมื่อกายหายไปแล้วยังเหลือแต่จิตดวงเดียวจึงได้ชื่อว่ามีแต่จิตดวงเดียวซึ่งเรียกว่าเอกัคคตากับอุเบกขาความเป็นกลางของจิตร่างกายส่วนตัวหายไปหมดเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญสมาธิซึ่งเดินตามหลักของมหาสติปัฏฐาน4จึงเป็นอุบายทำจิตให้สงบตั้งมั่นลงเป็นสมาธิเพื่อขจัดนิวรณ์ธรรม5ประการให้หมดไปจากจิตในขณะที่มีสมาธิจิตของเราจะได้ดำเนินไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมตามลำดับขั้นตอนซึ่งสุดแท้แต่พลังจิตพลังสมาธิของท่านผู้ใดจะปฏิวัติจิตของตนเองให้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมสมาธินี้เราอาศัยหลักภาวิตาอบรมให้มากๆพหุลีกตาทำให้มากๆทำให้คล่องตัวทำจนชำนิชำนาญทำจนกระทั่งถึงขั้นเป็นเองในเมื่อจิตได้ดำเนินตามหลักของมหาสติปัฏฐานทั้ง4ประการจึงเป็นฐานที่ให้เกิดธรรมะอันเป็นองค์คุณแห่งการตรัสรู้คือสติสัมโพชฌงค์ในเมื่อเรามาทำสมาธิจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกมรรคเอกธรรมสติเป็นเองโดยอัตโนมัติสามารถที่จะกำหนดรู้สกายจิตสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมได้เองโดยตลอดเวลาก็เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะรู้ต้อมอยู่ที่การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดได้ชื่อว่าจิตได้สติสัมโพชฌงค์เป็นองค์แห่งการตรัสรู้เวลาแห่งการบรรยายธรรมะตามหลักแห่งมหาสติปัฏฐาน4ก็จบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้สมาธิการนั่งสมาธิเรียกว่าวิธีนั่งสมาธิให้นั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายขัดสมาธิเอามือซ้ายวางลงที่ตักเอามือขวาวางทับให้หัวแม่มือกดกันเบาๆอย่าให้กดตั้งกายให้ตรงคือนั่งให้รู้สึกว่ากายตรงให้เป็นที่สบายอย่าเกร็งกล้ามเนื้อหรือส่วนต่างๆของร่างกายนั่งพอพยุงกายให้ตรงอยู่อย่าให้มีส่วนใดตึงอย่าให้เอียงซ้ายเอียงขวา
อย่าก้มนักอย่าเงยนักวางหน้าให้ตรงสง่าผ่าเผยเหมือนพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิอันนี้เป็นวิธีนั่งต่อไปเป็นวิธีกำหนดจิตคือทำความรู้สึกที่จิตของตนเองความรู้สึกอยู่ที่ตรงไหนจิตของเราก็อยู่ที่ตรงนั้นเพื่อจะให้จิตมีฐานที่ตั้งให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกจะนึกพุทซ้อมลมเข้าโคซ้อมลมออกก็ได้ หรือใครจะไม่นึกอะไรเพียงแต่กำหนดรู้ลมหายใจซึ่งออกเข้าอยู่โดยธรรมชาติของการหายใจก็ได้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเรียนให้รู้ธรรมชาติของร่างกายทำไมลมหายใจจึงชื่อว่าเป็นธรรมชาติของร่างกายเพราะเหตุว่าเราจะตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามกายของเราก็หายใจอยู่โดยธรรมชาติเพียงแต่เรากำหนดรู้ลมหายใจเฉยๆอยู่อย่าบังคับจิตให้สงบแต่ประคองจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจตลอดเวลาจิตของเราจะเป็นอย่างไรเราไม่คำนึงถึงคำนึงแต่ว่าจะรู้ที่ลมหายใจอย่างเดียวหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจสั้นรู้หายใจยาวรู้เพียงแต่เอารู้ตัวเดียวกำหนดรู้อยู่ที่ตรงนี้การกำหนดรู้ลมหายใจเป็นหลักสาธารณะทั่วไปและการปฏิบัติสมาธิก็เป็นหลักสาธารณะทั่วไปไม่สังกัดในลัทธิและศาสนาใดๆทั้งสิ้นเพราะการฝึกสมาธินี้เราจะมาฝึกจิตของเราให้สามารถกำหนดรู้ธรรมชาติการปฏิบัติธรรมหรือการเรียนธรรมก็คือเรียนให้รู้ธรรมชาติวิชาการที่เราเรียนกันมาในศาสตร์ใดๆก็ตามเป็นการเรียนรู้ธรรมชาติและกฎธรรมชาติทั้งนั้นการฝึกสมาธิไม่เฉพาะแต่เราจะมานั่งขัดสมาธิหลับตากำหนดรู้ลมหายใจเพียงอย่างเดียวแม้ว่าเรามีสติรู้อยู่กับเรื่องชีวิตประจำวันทุกขณะจิตทุกลมหายใจก็ชื่อว่าเป็นการฝึกสมาธิทั้งนั้นแต่เพื่อจะให้มีวิธีการเข้มข้นเข้าไปหน่อย
เราจึงมาฝึกกันแบบมีพิธีลีตองอย่างที่เรามาฝึกกันอยู่เวลานี้นอกจากเราจะมากำหนดรู้ลมหายใจแล้วเราอาจจะนึกพุทธพร้อมลมเข้าโทพร้อมลมออกก็ได้หรือเราจะท่องบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพุทโธสัมมาอรหังยกหนอทองหนอก็ได้หรือเราจะกำหนดรู้จิตคอยจ้องดูจิตของเราเมื่อความคิดอะไรเกิดขึ้นให้มีสติกำหนดตามรู้ไปก็ได้เป็นวิธีการฝึกสมาธิทางนั้นการฝึกสมาธิดังที่กล่าวมานี้เราสามารถจะทำได้ทั้งในท่านั่งท่ายืนท่าเดินท่านอนใช้อารมณ์อย่างเดียวกันเพราะสมาธิเป็นกิริยาของจิตการปฏิบัติสมาธิเป็นกิริยาของจิตไม่ใช่การยืนเดินนั่งนอนแต่การยืนเดินนั่งนอนเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการบริหารร่างกายว่าอย่างง่ายๆก็คือการออกกำลังกายนั่นเองเพราะถ้าเรานั่งมากมันก็เมื่อยทรมานร่างกายต้องเปลี่ยนไปเดินเดินมากทรมานก็เปลี่ยนเป็นยืนยืนมากทรมานเปลี่ยนเป็นนอนเปลี่ยนอิริยาบถให้สม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคล่องกายในเมื่อกายของเราต้องเข้าว่องไวจิตของเราก็ต้องเข้าว่องไวขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นยืนเดินนั่งนอนจึงเป็นท่าประกอบเท่านั้นแต่สมาธิที่แน่ๆก็คือกิริยาของจิตดังนั้นเราจะปฏิบัติสมาธิในท่าไหนได้ทั้งนั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำผู้คิดเพียงแค่มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ในขณะที่เราทำอะไรอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเราทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำผู้คิดเป็นการเรียนให้รู้ธรรมชาติธรรมชาติของร่างกายย่อมมีการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำผู้คิดนักปราชญ์ไม่ว่าในศาสนาใดๆท่านสอนมนุษย์ให้รู้จักความเป็นของตัวเองในเบื้องต้นในเมื่อรู้จักความเป็นรู้จักธรรมชาติของตนเองได้ท่องแท้แน่นอนการที่จะไปเรียนรู้ธรรมชาตินอกตัวเองนั้นจึงเป็นของไม่ยากนักเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เราเรียนให้รู้ธรรมชาติของตนเองธรรมชาติของร่างกายต้องมีการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดและคิดธรรมชาติของจิตก็เป็นผู้มีหน้าที่คอยบังคับบัญชาสั่งให้ร่างกายทำอะไรและเป็นผู้รับผิดชอบในจิตการทั้งปวงเพราะตนเองเป็นนายตนเองเป็นผู้สั่งการสั่งการลงไปแล้วย่อมมีการรับผิดชอบจึงจะสมศักดิ์ศรีของผู้เป็นนายดังนั้นในตัวของเรานี่ใจเป็นนายกายเป็นเบาการปฏิบัติธรรมจึงอาศัยกายกับจิตทั้งสองอย่างเป็นของคู่กันเป็นหลักของการปฏิบัติ
พราะฉะนั้นวิธีการทั้งหลายนั้นเป็นแต่เพียงวิธีการสำหรับประกอบการปฏิบัติแต่แท้ที่จริงสมาธิเป็นกิริยาของจิตในขณะนี้เรามานั่งกำหนดรู้ลมหายใจเรามาเรียนรู้ธรรมชาติของลมหายใจเมื่อเรารู้อยู่เราก็จะรู้ว่าธรรมชาติของกายย่อมมีการหายใจอยู่เป็นปกติขาดไม่ได้เมื่อเรามีสติกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจลมหายใจยาวเราก็จะรู้ลมหายใจสั้นเราก็จะรู้ลมหายใจหยาบเรารู้ลมหายใจละเอียดเรารู้เอารู้ตัวเดียวเท่านั้นรู้นี่เป็นกิริยาของจิตทุกคนมีจิตรู้กันเท่านั้นไม่เฉพาะแต่มนุษย์สัตว์ก็มีจิตรู้ที่นี้รู้ตัวนี้ไม่ได้สังกัดใจลัทธิและศาสนาใดๆทั้งสิ้นดังนั้นที่เรามาเรียนรู้ธรรมชาตินี้เพื่อจะให้รู้ความจริงของกฎธรรมชาติเมื่อรู้ความจริงของธรรมชาติแล้วก็ควรจะรู้ความจริงของธรรมชาติกฎของธรรมชาติด้วยกฎของธรรมชาติทั้งหลายนั้นธรรมชาติอันนี้คือกายกับใจสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศซึ่งเรียกว่าจักรวาลทั้งสิ้นนี่แหละเรียกว่าธรรมชาติทีนี้กฎของธรรมชาติก็คือความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้ตั้งแต่อนุปรมาณูจนกระทั่งมวลสารที่เกาะกลุ่มกันเป็นก้อนใหญ่โตเขาย่อมตกอยู่ในกฎของธรรมชาติคือมีความเปลี่ยนแปลงมีปรากฏการณ์ขึ้นในเบื้องต้นทรงตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งในที่สุดย่อมสลายตัวอันนี้เป็นหลักภาษาวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหลักสาธารณะทั่วไปเป็นหลักบัญญัติของภาษาอินเดียความเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าอนิจจังความทนไม่ได้อยู่ตลอดกาลเขาเรียกว่าทุกขังความสลายตัวเขาเรียกว่าอนัตตาภาษาไทยว่าไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ตลอดกาลไม่เป็นตัวของตัวอันนี้เป็นคำสมมติบัญญัติเท่านั้นแต่แล้วโลกทั้งโลกได้ยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวอันนี้ภาษาโลกที่เขานิยมใช้กันโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาในหลักวิทยาศาสตร์เขาใช้กันแต่พวกอินเดียเขาใช้คำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ไทยเรียกว่าเปลี่ยนแปลงยักย้ายทนอยู่กับที่ไม่ได้ไม่เป็นตัวของตัวคือสลายตัวอยู่ตลอดเวลาที่เรามาฝึกหัดสมาธิเพียงแค่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเท่านั้น
เมื่อเรามีสติปัญญาเกิดขึ้นเราจะรู้ว่าลมหายใจนี้มันก็เปลี่ยนแปลงมีออกมีเข้าอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดเราก็รู้แต่ว่าลมหายใจมันเปลี่ยนจากหยาบเป็นละเอียดละเอียดเป็นหยาบและในบางครั้งถ้าจิตสงบเป็นสมาธิอย่างลึกซึ้งถึงขนาดกายหายไปลมหายใจมันก็หายไปด้วยเพราะลมหายใจมันเป็นส่วนกายก็ยังเหลือแต่จิตสงบนิ่งเด่นรู้สว่างอยู่ใครภาวนาแบบไหนอย่างไรก็จิตสงบลงเป็นสมาธิแล้วก็นิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานใครทำก็ได้ถ้าทำจริงไม่เฉพาะแต่ชาวพุทธผู้นับถือพระพุทธศาสนาคนในศาสนาอื่นทำก็ได้คนไม่มีศาสนาทำก็ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานใครจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่จะสมมติปัญญัติรู้เป็นธรรมชาติของจิตจิตเป็นธาตุรู้จิตมีสภาวะรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ถ้าขาดสติสัมปชัญญะจะไม่รู้จักดีจักชั่วไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกเพราะสติสัมปชัญญะของเรายังอ่อนเราจึงมาฝึกสมาธิเพื่อให้สติเพิ่มพลังเข้มแข็งขึ้นจะได้กำหนดรู้สิ่งต่างๆให้รู้จริงตามกฎของธรรมชาติในกฎธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้ที่มันเกี่ยวข้องกับเราเมื่อเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาสิ่งที่เราถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขานั้นเมื่อหากว่าสิ่งนั้นเป็นไปในทางที่เราไม่พอใจเราก็เกิดทุกข์เพราะเราเอาความรู้สึกของเราไปขัดอยู่กับความเป็นไปของกฎธรรมชาติดังนั้นนักปราชญ์ไม่ว่าในลัทธิและศาสนาใดๆจึงสอนให้ทุกคนให้เรียนรู้กฎของธรรมชาติเพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงธรรมชาติบางอย่างซึ่งพอที่จะเป็นไปได้ให้อยู่ในสภาพที่เป็นไปตามความต้องการของเราเครื่องยนต์เครื่องคนทั้งหลายต่างๆวัตถุดั้งเดิมเขาเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในดินในน้ำแต่ผู้ฉลาดไปค้นคว้าคิดเอามาสร้างโน่นสร้างนี่สร้างรถยนต์สร้างเครื่องบินสร้างจรวดสร้างปรมาณูนิวเคลียร์เอามาเป็นพลังงานสำหรับเป็นเครื่องปฏิกรณ์ต่อชีวิตหรือทำลายซึ่งกันและกันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ดังเดิมวัตถุมาจากธรรมชาติแต่ผู้ที่มีความฉลาดเฉลียวก็สามารถเอามาดัดแปลงแต่งเป็นโน่นเป็นนี่ให้ใช้ในประโยชน์แก่ชีวิตของเราได้ทีนี้ธรรมะอันเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งเป็นรูปธรรมนามธรรมเราก็สามารถที่จะฝึกฝนอบรมสร้างสมรรถภาพให้เข้มแข็งมีพลังทางสติปัญญาเพื่อเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันเป็นการดัดแปลงธรรมชาติเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
อันนี้เป็นวิสัยของมนุษย์จะต้องเป็นไปอย่างนั้นมนุษย์จะปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามบุญตามกรรมเพราะอย่างสัตว์เดรัจฉานนั้นมันก็ย่อมไม่สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ดังนั้นมนุษย์จึงมีการสร้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของตนเองส่วนแล้วแต่ความสามารถสติปัญญาของผู้ใดจะสามารถทำได้แม้เราไม่ได้คำนึงถึงการที่จะสร้างวัตถุแต่เรามาสร้างพลังจิตพลังใจของเราให้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันปรับปรุงชีวิตของเราให้เป็นอยู่ได้สบายในสังคมก็เป็นการเพียงพอสำหรับการปฏิบัติธรรมดังนั้นการทำสมาธินี้จะเป็นอุบายวิธีอันหนึ่งเพื่อสร้างพลังดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเพื่อสร้างจิตสร้างใจสร้างชีวิตของเราให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นเราจะได้สามารถทำธุรกิจการงานต่างๆด้วยความมั่นใจด้วยความมีสติสัมปชัญญะเพื่อเป็นการสร้างสรรค์ชีวิตของตนเองและสังคมให้มีความเจริญมั่นคงสืบไปดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฝึกฝนอบรมเอาให้ได้ไม่ว่าเราจะทำอะไรต้องอาศัยสมาธิทั้งนั้นแหละผู้ทำสมาธิส่วนใหญ่ก็มุ่งสู่พระนิพพานแต่เมื่อเรายังไม่ถึงพระนิพพานเราก็ต้องหาเอาประโยชน์ในระหว่างทางให้ได้ดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงพึงกำหนดจิตรู้ลมหายใจออกหายใจเข้ากำหนดรู้อยู่เฉยๆในช่วงที่ท่านกำหนดรู้ลมหายใจอยู่ถ้าหากมีอาการเคลิ้มเคลิ้มเหมือนจะง่วงนอนก็ให้มีสติกำหนดรู้อยู่เฉยๆมีการรู้สึกอึดอัดหรือหนักหน่วงตรงต้นคอหรือเวียนศีรษะก็กำหนดรู้อยู่เฉยๆกำหนดรู้ลมหายใจไว้เป็นหลักถ้าหากว่าจิตปล่อยวางลมหายใจจิตมีอาการเคลิ้มวูบวาบลงไปถ้าไปคิดสิ่งอื่นขึ้นมาก็ควรปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้ไปทุกขณะที่จิตมีความคิดให้ปฏิบัติสลับกันไปอย่างนี้พยายามทำให้มากมากอบรมให้มากมากในขณะที่ปฏิบัติอยู่จะไปบังคับจิตให้สงบหน้าที่ของเรากำหนดรู้ลมหายใจและอารมณ์ภาวนาอยู่เท่านั้นเมื่อไรจิตจะสงบก็อย่าไปคิดเมื่อไรจะรู้จะเห็นก็อย่าคิดให้รู้อยู่ที่สิ่งรู้ในปัจจุบันเท่านั้นความสงบของจิตก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของจิตไปความรู้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของจิตไปส่วนความรู้สึกเป็นความตั้งใจจิตจะรู้หรือไม่รู้ไม่สำคัญสำคัญอยู่ตรงที่กำหนดรู้อารมณ์จิตในขณะนี้แล้วเมื่อเรากำหนดรู้อารมณ์จิตในขณะนี้จิตของเราก็จะมีความสัมพันธ์กับอารมณ์จิตเองเมื่อมีอารมณ์สัมพันธ์กับจิตจิตมีอารมณ์เป็นสิ่งที่กำหนดรู้อยู่
อารมณ์กับจิตไม่พลาดจากกันเราจะกำหนดก็ตามไม่กำหนดก็ตามเราก็รู้อารมณ์จิตของเราอยู่อย่างนั้นนั่นแสดงว่าจิตได้วิตกมีสติรู้อยู่ได้วิจารถ้าเกิดมีปีติสุขเอกัคคตาก็ได้ปีติสุขเอกัคคตาถ้าจิตเสวยวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาอยู่เป็นเวลานานๆก็ได้ปฐมฌานคือฌานที่สุดอันนี้เป็นวิธีการนั่งสมาธิปฏิบัติสมาธิในท่านั่งทีนี้ปฏิบัติสมาธิในท่าเดินเรียกว่าเดินจงกรมก็กำหนดอารมณ์อย่างเดียวกับการนั่งปฏิบัติสมาธิในท่าเดินเรียกว่าเดินปฏิบัติสมาธิในท่ายืนเรียกว่ายืนสมาธิ